โอเคครับครับท่านครับอยากให้อัปเดตสถานการณ์ล่าสุดครับในคณะกรรมการที่ประชุมครับก็กับสถานการณ์เมื่อคืนนะครับตั้งแต่ต่อเนื่องมาตลอดนะครับคือท่านผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครท่านจันทร์ชาตินะครับรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะครับก็ได้เข้ามาในพื้นที่ตามที่ความภูมิใจเกิดขึ้นนะครับท่านก็มีข้อสั่งการในพื้นที่ก็เป็นหน่วยงานในประเทศมังกรเองนะครับสำนักป้องกันพันธุ์เขาสำนักไทยอำนาจเขตและกบังสำนักการโยธาและส่วนอื่นนะครับที่ต้องมาคุณการการทำงานร่วมกันในการที่แก้ไขปัญหาตรงนี้ซึ่งเบื้องต้นก็คือเร่งรัดในเรื่องของการที่จะรื้อโครงสร้างที่เกิดความเสียหายที่เกิดขึ้นในที่ที่จะอยู่ด้านหลังนะครับซึ่งโครงสร้างดังกล่าวเนี่ยจะกระทบต่อเรื่องของการจราจรและส่วนหนึ่งก็กีดขวางที่อาจเกิดความเสี่ยงต่อที่น้องประชาชนอีกส่วนเนี้ยวันนี้ผมก็ในส่วนที่ติดตามตามที่ท่านผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้สั่งการไปครับท่านก็มีความใหญ่อย่างยิ่งในการที่จะให้พวกเราเนี่ยช่วยเร่งรัดในการแก้ไขก็ได้มีการวางแผนของการย้ายกับการโยธาสำหรับกำลังของไทยและก็ส่วนที่เกี่ยวข้องนะครับในการที่จะวางแผนว่าวันนี้เราจะต้องทำอะไรนะครับแล้วใครบ้างที่เกี่ยวข้องในการที่จะมาช่วยกันในการย้ายในส่วนนี้เบื้องต้นก็คือทางบริษัทผู้รับจ้างนะครับก็ได้เตรียมเครื่องจักรไม่ว่าจะเป็นเครนขนาด200ตันเป็นขนาด50ตันมาช่วยไว้เทคนิคก็คือในการย้ายก็คือจะยกแล้วก็จะตัดชิ้นส่วนบางส่วนที่เป็นโครงสร้างเหล็กที่ค้ำหรือเปลี่ยนสภาพออกไปแล้วก็ขนย้ายนะครับเมื่อขนย้ายส่วนนี้เสร็จแล้วก็ส่วนอื่นๆก็เราก็จะดำเนินการแก้ไขขั้นแรกคือเราจะต้องย้ายโครงสร้างส่วนที่มันเสียหายแล้วก็เปิดการจราจรให้ใช้งานได้นะครับและส่วนอื่นก็คือเป็นแผนต่อไปว่าเราจะต้องดำเนินการต้องแก้ไขส่วนนี้เมื่อไหร่ไปเป้าหมายก็วันนี้คงกำหนดแผนเข้าๆคือย้ายไปไม่น่าจะเกินคิดนะครับในส่วนที่ท่านที่คิดว่าการจราจรนะครับที่เสียทุกที่ครับก็ในตอนนี้ครับไม่ตรวจสอบต้องมาสายครับก็มีการวิเคราะห์ของการเกิดปัญหาในข่าวหลายๆรูปแบบด้วยกันนะครับตอนนี้ก็อยู่ระหว่างที่จะดูข้อมูลรายละเอียดแล้ววันนี้ก็จะมีการส่งมีการถ่ายภาพครับตัวถ่ายจากคุณแล้วก็ไปวิเคราะห์และเก็บภาพต่างๆที่ได้จากพี่น้องประชาชนได้จากคุณไปวิเคราะห์การเคลื่อนตัวของโครงสร้างลักษณะพฤติกรรมของโครงสร้างที่เกิดการวิพากษ์วิจารณ์ซึ่งในตรงนี้ทางคุณวิศวกรรมต่างๆได้เข้าร่วมมาดูมาช่วยกันมาวิเคราะห์แนวทางที่เกิดขึ้นก็หาแนวทางที่จะแก้ไขในส่วนของการก่อสร้างตัวนี้ครับเรามีการสั่งระงับบริษัทผู้รับเหมานี่คือระยะประมาณเท่าไหร่ระยะระงับการก่อสร้างไปอีกนานเท่าไหร่ครับก็คือต้องแก้ไขนะครับในสิ่งที่เกิดความเสียหายเนี่ยให้อยู่ในความเรียบร้อยสมบูรณ์แล้วก็พร้อมเสนอแนวทางแก้ไขให้เกิดความปลอดภัยและถูกต้องในเรื่องของประกันก็ครับอันนี้ก็คือสำนักอายุอาก็จะเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบแล้วก็มีหน้าดูแลในพื้นที่ต่อไปแล้วทางแผนการว่าจะต้องมีการตัดชิ้นส่วนแม้กระทั่งพันธุ์ด้วยมันจะมีความเสี่ยงเลยต้องการไปอะไรอย่างเงี้ยครับก็ในส่วนของเจ้าที่เราที่รับผิดชอบนะครับเราก็มีการตรวจสอบร่วมกันไม่ว่าจะเป็นบริการเครือข่ายหน่วยงานภาคีไม่ว่าจะเป็นดิจิทัลต่างๆแล้วก็สำนักป้องกันและสาธารณภัยก็มีการตรวจสอบมีการวัดแก๊สหรือวัดเรื่องของกลิ่นหรือระบบจ่ายทอดน้ำมันอะไรต่างๆนะครับไม่ให้เกิดปัญหาในเรื่องของภัยที่อาจจะเกิดขึ้นต่อไปซึ่งท่านผู้ในการเขตเนี่ยท่านก็อยู่ในพื้นที่เมื่อคืนท่านก็ดูแล้วก็ตรวจสอบและโดยเฉพาะปั๊มน้ำมันเนี่ยโฟกัสดูแลเป็นพิเศษเพราะว่ามันเป็นจุดเสี่ยงที่สำคัญเหมือนกันนะครับในส่วนนี้ผู้ในการเขตมีอะไรจะเรียนไหมครับเรื่องของความปลอดภัยบริเวณปั๊มน้ำมันตอนนี้ทางภาคเขตร่วมกับสนนะครับงานตำรวจเขตน้อยนะครับก็ดำเนินการ
ปิดการจราจรบางส่วนของถนนหลวงแท่งนะครับซึ่งตอนนี้ดำเนินการปิดทั้งฝั่งขาเข้าขาออกแล้วก็เปิดทางซอยทางลัดทางเชื่อมซึ่งบริเวณที่ประชาชนจะใช้ซอยทางลัดทางเชื่อมเนี่ยสะดวกมันก็จะสะดวกนะอย่างเช่นขาเข้ากรุงเทพมานะครับก็เข้าหลวงแท่ง6หลวงแท่ง8นะครับแล้วก็มาทะลุออกหลวงแท่ง4อันนี้ก็เป็นทางอ้อมได้ทางลัดแล้วส่วนขาออกนะครับก็มีในส่วนของทางลัดเชื่อมตรงข้ามกับสถานที่เกิดเหตุพอดีครับประชาชนก็สะดวกสบายนะครับเมื่อเช้านี้ที่ผ่านมาครับมีปัญหาในการจราจรครับพ่อครับขอย้ำนะที่การรื้อเอาบ้านหลายแหล่ออกเนี่ยบอกว่าทำเป็นท่อนลักษณะในการตัดชิ้นเค้กแบบนั้นเลยนะแล้วก็ยกขึ้นเครนอย่างนั้นเลยครับครับลักษณะการก็ต้องขนย้ายเนื่องจากว่าเป็นชิ้นใหญ่แม้แต่บ้านยกไปทั้งชิ้นใหญ่ได้ต้องการเป็นชิ้นซอยครับแล้วก็ขนย้ายใส่รถบรรทุกได้วิธีการที่จะซอยตรงนี้เราจะทำอย่างไรครับพี่ก้อยอันนี้ทางก็ก็โครงสร้างเนี่ยที่ประกอบมาเป็นโครงเหล็กแล้วเป็นขึ้นรูปเป็นรูปชัดใหญ่ๆนะครับอันนี้ประกอบไปด้วยหนึ่งการยึดด้วยโบหรือน็อตนะครับซึ่งในส่วนนี้เรามีอยู่แล้วว่าระยะเท่าไหร่ที่เราสามารถที่จะถอดโบ๊ทชิ้นเป็นเซกเมนต์ชิ้นๆออกมานะครับออกเมื่อถอดโบ๊หรือถ้าถอดไม่ได้ก็เป่าเลยใช้แก๊สเป่านะครับให้ขาดเพื่อที่จะลดน้ำหนักในการที่ขนย้ายถ้าเรายกไปทั้งรูปเนี่ยหนึ่งทั้งยาวแล้วก็น้ำหนักมากรถบรรทุกที่จะขนย้ายไปก็ค่อนข้างลำบากพื้นที่ต้องการก็คือต้องตัดซอยการตัดซอยเนี่ยตอนนี้เขาประกอบเป็นชิ้นยาวใช่ไหมเราก็จะมีเคน200ตันเนี่ยยกถ่วงไว้พอยกไว้แล้วก็จะมีเคนตัวเล็กสำหรับประยุงเพื่อที่จะทำงานตัดเป่าหรือขันคลายน็อตออกไปในที่ที่ขาดชิ้นลงไปจากการประเมินด้วยสายตาในพื้นที่ถ้าแตกเป็นส่วนสำหรับเพื่อในการขนย้ายจะประมาณอันนี้เดี๋ยวต้องดูหน้างานทีนะครับหลังจากที่เราถอดแล้วรายละเอียดตรงนี้จะชัดเจนขึ้นว่ามีกี่ชิ้นมีอย่างไรการแบ่งเป็นชิ้นเนี่ยต้องมีการคำนวณขนาดกว้างยาวและน้ำหนักแต่ละชิ้นด้วยไหมครับเพื่อความปลอดภัยของการนะมันเป็นชิ้นส่วนที่เราประกอบแล้วมันเป็นมาตรฐานอยู่แล้วสามารถที่ถอดแล้วเราก็ประเมินว่าถ้าน้ำหนักหรือชิ้นส่วนนั้นนะสามารถที่ขนย้ายได้ก็ใส่รถเลยแต่ถ้าน้ำหนักมันดูแล้วมันยาวมากเป็นอุปสรรคในการเคลื่อนย้ายก็จะตัดเป็นชิ้นออกไปจากการดูสภาพพื้นที่เนี่ยงานยากงานหรืองานหนักที่สุดของประเด็นนี้คืออะไรครับก็คือพื้นที่หมายความว่าพื้นที่การที่เราจะทำงานในการที่จะหมุนเคนในการที่จะยกสวิงที่จะเอามาลงเพื่อที่บรรทุกต่อไปนะครับเพราะว่าเรามีพื้นที่แค่ด้านข้างนะครับที่ด้านริมฟุตบาทประมาณ2เลนที่สามารถที่จะใช้งานได้แล้วก็พื้นที่จำกัดเกินไปถูกไหมครับทำให้เครื่องจักรหนักเข้าพื้นที่ยากเข้าได้แต่การทำงานอาจจะไม่คล่องตัวเท่าที่ควรอย่างไรก็ตามเนี่ยก็ตามที่ท่านขอเกณฑ์ได้มีแจ้งไปเราได้มีการประสานเรื่องการร่วมกันกับสถานีตำรวจท้องที่แล้วก็ที่ต่างๆที่จะเลือกดูเรื่องอำนวยการจราจรและประชาสัมพันธ์งานพี่น้องประชาชนเปลี่ยนเส้นทางก็เลยปิดเส้นทางนี้เลยตามแผนครับจากนาทีนี้ไปเนี่ยเราคาดว่าจะใช้เวลากี่ชั่วโมงกี่วันในการเคลียร์พื้นที่คือเปิดปิดครับเปิดใช้ได้เลยทั้งหมดบนจราจรครับก็ประเมินคร่าวๆเมื่อสักครู่คุยกันแต่ยังไม่เป็นทางการเพราะว่าเดี๋ยวแผนเนี่ยเราจะเซตมาเลยว่ามันมีกิจกรรมอะไรบ้างในการรื้อเนี่ยเพื่อไม่ให้กิดขวางออกไปเนี่ยใช้เวลาเท่าไหร่และใครทำอะไรตัวนี้เซตมาแต่เบื้องต้นเนี่ยคาดว่าอยู่ประมาณไม่เกิน7วันเฉพาะงานโครงเหล็กที่กีดขวางทางสัญจรใช่ครับแล้วตัวอื่นก็คือเป็นแผนงานต่อไปที่เราก็ต้องมาดูในเรื่องของความแข็งแรงของโครงสร้างการตรวจสอบทางวิศวกรรมต่างๆว่าเราควรจะต้องมีการปรับปรุงแก้ไขหรือเพิ่มประสิทธิภาพโครงสร้างอย่างไรให้เกิดความแข็งแรงเพราะเราทราบข้อมูลนี้เมื่อวานนี้มีเจ้าที่ที่บอกว่ามันมีการปูนด้านที่เป็นแผ่นคอนกรีตที่ปูพื้นเนี่ยมันแข็งมันหนักแข็งแล้วเขาได้ยินเสียงเปรี้ยจากตรงนั้นก่อนที่วันเชื่อจะปล่อยแล้วก็สไลด์พังมาทั้งหมดครับก็เมื่อคืนก็ทางท่านผู้ว่าเข้ามานะครับแล้วผมก็เข้ามาด้วยก็ได้ฟังจากพี่น้องประชาชนที่อยู่ในพื้นที่และอยู่นอกพื้นที่บริเวณใกล้เคียงก็ได้รับฟังข้อเท็จจริงต่างๆข้อเท็จจริงต่างๆนี่ก็คือเป็นประโยชน์อย่างมากในการที่เราจะนำข้อมูลเนี่ยมาวิเคราะห์หาสาเหตุที่แท้จริงว่ามันเกิดจากอะไรก็มีวิเคราะห์กันหลายๆด้านว่าสาเหตุนี้เกิดลักษณะพฤติกรรมอย่างนี้ทำให้เกิดอะไรขึ้นซึ่ง
ทางวิศวกรรมสถานก็ได้เข้ามาร่วมวิเคราะห์ไอ้ตัวนี้เดี๋ยวคงต้องหามูลเหตุแล้ววิเคราะห์ออกมาแล้วจะเรียนท่านลองลำดับเหตุการณ์ก่อนว่า1 2 3ของเมื่อวานเนี่ยมันเกิดเหตุจากอะไรก่อนแล้วมันนำไปสู่สิ่งที่เห็นณตอนนี้มันนับ1 2 3ยังไงครับคือภาพรวมก็คือ1มีการก่อสร้างที่ประกอบเหล็กชิ้นส่วนเหล็กเส้นน่ะที่จะเข้าไปนะครับเป็นเทียบเพิ่มแรงนี้เข้าไปแล้วก็ก่อเข้ามามันก็อาจจะมีอะไรที่ต้องไปตรวจสอบในส่วนนี้ครับหมายความว่ามันพันจากอะไรก่อนครับมันเกิดความเสียหายจากอะไรก่อนแล้วนำมาสู่การถล่มก็อาจจะเกิดจากความถ้าดูตามภาพและดูตามข้อจริงอาจจะเกิดการเสียสมดุลในลักษณะบางส่วนของโครงสร้างที่เราใช้เป็น temporary work ในส่วนนี้งานชั่วคราวนะครับไม่ว่าจะเป็นเฟรมพาร์ทหรืออะไรต่างๆที่ประกอบขึ้นมาที่เอาเซกเมนต์เนี่ยแล้วก็ร้อยเรียงเข้าไปที่จะดึงเหล็กเข้าไปหลายๆประกอบมันมีหลายๆส่วนด้วยกันนะอันนี้แต่ภาพรวมก็คือเป็นลักษณะงานที่จะประกอบทิศส่วนที่เป็นโครงสร้างสะพานที่หัวต่อหม้อที่ตัวประกอบก็มีหลายๆมูลเหตุฮะมันก็ต้องไปวิเคราะห์ดูว่าอะไรมันเกิดที่และมีผลทำให้เกิดความเสียหายอะไรอันนี้ก็คงต้องพิจารณาเป็นระบบนะครับขอบคุณมากครับ